ค่ะสมคิดถูกจับแล้วเออก็เข้าใจแต่อยู่ทั้งเครื่องบินพูดอะไรเออก็รู้สึกเสยๆไปนะครับได้จับไม่ได้ก็ดีชาวบ้านสิบ่ได้ยุ่งยากสิบ่ตื่นบ่เต้นสิบ่ญาติบ่กลัวของมันเลือดของมันมันหลายแรงเติบอยากเรียกร้องให้ทางการเขาเฮ็ดจังได๋ครับสมคิดสมคิดนี่อยากให้ทางการเขาในคันบ่ประหารก็ให้เอาไว้ตลอดชีวิตบ่ให้ออกมามุ่มกว้างอยู่มุ่งแคบๆผ่านไปตลอดชีวิตเลยคันมาออกมามุ่มนอกนี่ประชาชนเฮาลําบากคนนี่บ่กลัวแต่จังหวัดเฮาทั้งแขกอื่นเขาก็ยังกลัวทุ่งอ้ายมันก็ยังกลัวครับมันนั่นแล้วเรื่องนี้มันไปอยู่น้ำบ่ออ้ายมันก็ยังบ่เอาไปอยู่น้ำเชียวมันก็มาเมื่อวานมาสัมภาษณ์อยู่น้ำกันเชียวมันบักที่เขาเรียนน้ำกันฮะนะตาฮะเลยสิได้บอกลูกสาวบ่อีกเทื่อบ่บอกเอาแล้วเลยบ่ให้บอกป้าเขยแค่ตาคนเดียวก็พอบ่ต้องบอกว่าไปจุดธูปบอกลูกว่ามันเออบ่ได้ดอกว่าเขากระจับได้แล้วอีจับได้อีเฟซให้ตำรวจมากะโอ้ยประกาศตกใจเตืออยู่มันก็อุ้มลูกกี่ล้อมันน่ะมาเดียวก็มันน่ะมันก็เบิ่งหันเบิ่งนี่มันก็เลยคนที่แจ้งบ่อแสเหรอครับฮะคนที่แจ้งบ่อแสเหรอคนที่แจ้งบ่อแสนั่นล่ะเข้าไปครับเข้าขึ้นจากเขาล่ะบ่หมายถึงว่าเมื่อเนี่ยหลังจากที่จับสมคิดได้รอบที่2เนี่ยตาจะได้จุดธูปบอกลูกสาวลูกพี่ใจน่ะบอกพี่ใจบ่บ่ได้บอกดอกมันก็เข้าใจแล้วล่ะเขาบอกมันแล้วโอ้พอจับได้แล้วก็ต้องจุดธูปก็ได้ดอกก็พอได้ตามาถึงมื้อนี้มาถึงมื้อนี้ตาโหสิกรรมให้บ่เออกะโหสิกรรมให้แกอยู่แต่ว่ากะอย่าให้มาเอาออกมาวงกว้างก็เอาไว้โหแคบตลอดชีวิตเลิศแค่ออกมาจักเดียวมันก็ยังไปขาคนอีกถอยสายเหตุไม่ต้องนั่งกับพ่อแล้วสียังสีฟักยากอยู่ต้มไปเราพวกเก่งก็จะได้กินครับอยากจะได้กินแล้วเราอันจะว่าพอดีก็เบิ่งข่าวอยู่เด้อเตรียมทั้งคนว่าจับไปหลอกบางครั้งก็คือเพิ่นเนาะที่จะไปย่านเพิ่นจะพาผู้หาขอเด้อเชิญอัน